ร้องไม่ได้ให้อะไรพี่บอยผมร้องเหี้ยตลกมาร้องไห้บ้าโคตรโรคจิตเลยในขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแจ๊ดค่ะแจ๊ดนี่กับพี่นนท์พี่นนท์เลือกแจ๊ดตั้งแต่คอนเสิร์ต My Name Is Kim ของพี่เนาะสมัยที่แจ๊ดก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราเชิญพ่อโดมแต่เราเห็นแววของเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทุกครั้งเนี่ยพ่อโดมอ่ะจะชอบโทรศัพท์หาแล้วบอกว่ารักแจ๊ดมันมากเลยนะแจ๊ดมันดีนี่นะมันซื้อแซกให้พ่อนะนี่นะมันซื้อบ้านให้พ่อนะทุกครั้งเลยแล้วเพลงที่เลือกให้อ่ะคนอื่นๆอาจจะมองว่าแจ๊ดเป็นตลกเป็นนักร้องดังเป็นตัวพ่อเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรใดๆก็ตามแต่ในสายตาของดิฉันแจ๊ดคือลูกที่ดีที่สุดคนหนึ่งบอกกับแจ๊ดบอกว่าตะกี้ไปยืนอยู่ข้างๆก็ร้องไห้ไปยกใหญ่เลยคือบอกกับแจ๊ดว่าแจ๊ดพี่เลือกเพลงนี้ให้เนี่ยเพราะว่าในสายตาของพี่แจ๊ดคือลูกแจ๊ดบอกแล้วมันจะร้องยังไงพี่ก็พูดกับแจ๊ดมึงไม่ต้องเป็นอะไรมึงเป็นแค่ลูกพ่อดมแล้วทำให้คนอื่นๆซึ่งเป็นลูกด้วยเหมือนกันได้เข้าใจได้ทราบซึ่งเวลาที่คนที่เรารักที่สุดเนี่ยใครก็ตามได้จากไปแล้วแต่ถ้าพ่อยืนอยู่ตรงนี้พ่อจะปลื้มมากแล้วก็คนที่เป็นตลกทุกๆคนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ใจอ่อนขี้แย่เกือบทุกคนเลยร้องไม่ได้เลยวันที่เราซ้อมกันนะพี่บอกว่ามึงทำยังไงก็ได้ร้องเพลงเนี้ยไล่คนร้องไห้แต่คนดูไม่ร้องไห้มีกูร้องอีกคนเดียวพี่ขอโทษตอนอยู่ห้องซ้อมร้องไห้ก็อยู่สองคนพ่อมึงก็ไม่ใช่ด้วยพี่เขาเป็นเหมือนพ่อกูเขาโทรหากูทุกครั้งเลยที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะเดี๋ยวเช้ากลางวันเดี๋ยวก็โทรหาเรื่องอะไรเรื่องเล็กเรื่องน้อยแกก็โทรหาแล้วทุกครั้งก็จะเป็นปลื้มมากขอบคุณแต่มันร้องไม่ได้พี่มันร้องไม่ได้ตอนซ้อมร้องได้นะพยายามจะแบบนู่นนี่นั่งเสียงผมก็ไม่ได้เพราะหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอบคุณผู้หญิงคนนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้พูดว่าเอาอะไรกันเลยนะจากเด็กคนนึงพี่คิมเนี่ยเคยเห็นผมในชวนชื่นคาเฟ่ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแกผมไปออกคอนเสิร์ตแล้วไปแต่ที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราโนเนมอ่ะตอนนั้นเงิน 3,000 บาทของผมมีความหมายมากผมไปพี่คิมแกให้ผม 15,000 บาทผมจำไม่ลืมเลยนะ 15,000 บาทผมไม่รู้มันจะน้อยสำหรับใครแต่การให้ผมเยอะแบบจนโดดนะครับแล้วไปคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตจนปัจจุบันเนี้ยก็ยัง 15,000 บาทผมเข้าใจแหละเพราะว่าคนเราคบกันมันต้องเสมอต้นเสมอปลายหยอกเล่นผมไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงขอบคุณขอทักขออย่าเพิ่งขอบคุณคุณนะทักน้องสะใภ้ก่อนครับไอ้แจ้งเหนื่อยวะแจ้งลูกแม่อยู่ไหนจ๊ะลูกพี่นอกจากแม่เราแล้วพ่อดมแล้วนี่คือผู้หญิงที่มึงควรกราบไหว้กราบทำไมมันไม่ใช่แม่ผมเนี่ยมันเป็นแม่ของลูกที่ดูแลมึงเหมือนลูกคนโตพี่คนเรานะผู้หญิงแต่ละคนนะมันเหมือนกันหมดแหละต่อให้สวยให้ตายนะมันจะประกอบเราพี่เชื่อ ขออะไรจริงมันจะจับผมบ้านมันมีเงินกว่ามึงอีกพี่อะไรนะบ้านมันมีเงินกว่ามึงอีกที่ผมคบกับมันอ่ะผมไม่ได้หวังว่าจะให้ผมรวยนะมาขอเรียนเชิญ
คิดว่าเวลาในคอนเสิร์ตเขามีให้กับครอบครัวเรามากขนาดนี้นี่ดูทรงตัวลูกน่าจะสนุกสนานปกติเพราะเสาร์อาทิตย์อีตัวแม่นี่น่าจะล่อช้างไปหลายโขลงแล้วผมว่าขึ้นมาหากูแบกลงไปแพ็คนึงนะเห็นนะครับและนี่ก็คือสัมภเวสีในชีวิตของผมเอ็นดูเชิญขึ้นทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งท้ายเชิญค่ะดูสิครับลูกผมแต่งตัวให้เกียรติคอนเสิร์ตเป็นอย่างดีเลยโอ้โหอันนี้เหมือนเงาพ่อเลยนะครับเงาของพ่อแจ๊ดเนี่ยนี่ถ้าไม่มีใครรู้ว่าลูกผมนี่ก็คือเด็กขายมาลัยดีๆเนี่ยนะฮะนี่ฮะขอบคุณครับดูลูกสาวผมนะนี่นะฮะถือว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าฟิวชั่นด้านบน Y2K ตรงกลางสยามด้านล่างคลองเตยนะฮะถ้าให้พูดได้หนึ่งประโยคจะพูดคำว่าโอ้โหเธออ้วนเจี๊ยบขอบคุณครับอันนี้ให้ผมจริงๆหรือว่าสร้างภาพให้เลยขอบคุณครับให้เลยค่ะเพราะรู้ว่าผัวร้อนเงินครับผมขอบคุณครับครับเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้สองดอกนะคะครับเดี๋ยวกันลูกขี่กระป๋องแล้วประมาณโอ้อีนี่ต้องนับเป็นแพ็คครับเอาง่ายๆหนูเป็นผู้สนับสนุนใจดีของช้างแล้วกันค่ะนี่ไปฟอกฟันเหลืองที่ไหนมาครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับไม่ฉันไปโดนหัวลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ขอโทษนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ลูกสาวดิฉันด้วยนะคะกับหลานขอบคุณพี่คิมมากเหมือนกันขอบคุณแม่ยายขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกท่านนะครับที่เปิดโอกาสให้ผมตรงนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณจากใจครับขอบคุณมากและนี่คือตัวจริงๆที่คุณได้เห็นในเกินคิมของแจ๊ดสปุกนิกค่ะขอบคุณครับนมเหี่ยวมากนะอย่าแหวกอกนะที่หลังลงเองขอเสียงกรี๊ดดังๆให้แจ๊ดค่ะคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าถุงชาชักแขกรับเชิญนี่เด็ดกว่าเจ้าของคอนเสิร์ตทุกคนบอกเลย